สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาอัปเดตกล้วยน้ำว้าด่างต้นนี้นะครับอายุหลังจากที่แยกออกมาจากแม่นะครับแค่6วันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตก่อนที่จะย้ายบ้านนะครับตอนนี้มีคนรับไปดูแลต่อแล้วนะครับต้องการจะบอกว่านะครับนี่ครับก็ลายเทพๆแบบนี้นะครับเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านนะครับที่มีลายด่างที่เรียกได้ว่าเทพมากจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวใบนี้นะครับเหมือนเป็นรูปใบโพเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นริ้วด้วยทางขอบทางด้านขวามือเห็นไหมครับหลังจากที่ย้ายออกจากต้นแม่มาได้แค่3วันนะครับก็มีใบหลอดเป็นใบนี้นะครับที่เห็นมีรูตรงนั้นนิดนึงก็น้องหนอนมาจัดการไปนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่เลี้ยงกล้วยด่างนะครับศัตรูอย่างหนึ่งเลยก็คือหนอนนี่แหละครับต้องระมัดระวังแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ยานะครับพอดีวันนั้นเห็นพอดีก็เลยหยิบออกไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นใบที่คลี่ออกมานะครับหลังจากที่แยกออกมาจากแม่ได้3วันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับนี่ก็มีหลอดใหม่ตามมานี่นะครับถือได้ว่าสมบูรณ์มากก็ขึ้นอยู่กับตัวรากของหน่อด้วยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเวลาที่เราแยกหน่อเนี่ยมันจะเก็บรากให้มาดูแลต้นเลี้ยงหน่อนี้ได้ดีหรือมีจำนวนมากแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับตัวน้ำว้าด่างต้นนี้นะครับก็มีความสวยงามมากนั่นก็คืออย่างหนึ่งเลยนะครับนอกจากลวดลายแล้วนะครับก็ยังมีความชมพูติดมาอยู่กับต้นด้วยเห็นไหมนี่นะฮะแล้วก็มีลายที่เป็นเส้นมาที่ต้นก็จะมีความชมพูด้วยรวมไปจนถึงตัวก้านใบนะครับมีเป็นสีชมพูถือว่าสวยสวยงามมากเลยทีเดียวสำหรับต้นนี้ก็หวังว่าเจ้าของที่รับไปดูแลนะครับจะอัปเดตมาให้แอดมินได้ชมต่อไปนะครับถ้าเราได้ตัวต้นแม่แบบนี้นะครับไปตั้งเป็นแม่นะครับรับรองได้ว่าลูกก็งดงามรับรองนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับยังที่ต้นแม่นะครับก็ยังมีตามีหน่ออยู่อีกหลายหน่อนะครับราคาไม่แพงสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ทักมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะติดต่อกลับไปนะครับถ้าสนใจและที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเราจะได้มาเจอกันใหม่กับกล้วยด่างลายเทพๆสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลากันไปด้วยลายด่างๆกับกล้วยน้ำว้าด่างต้นนี้นะครับสวัสดีครับ